ตำรวจสน.บางกอกใหญ่นำกำลังชุดสืบสวนเข้าเชิญตัวนายหลังนักเรียนช่างกลปี2ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งไปให้ปากคำหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยรวมกับพวกใช้ปืนและระเบิดปิงปองทำร้ายช่างกลคู่อริเป็นเหตุให้วัยรุ่น2คนและคนขับ3ล้อบาดเจ็บเหตุเกิดช่วงเช้าวันที่11กรกฎาคมสอบสวนในหลังยอมรับร่วมกับพวก6คนซึ่งเป็นนักเรียนต่างสถาบันขี่รถจักรยานยนต์ไปดักยิงอริก่อนแยกย้ายกันหลบหนีส่วนสาเหตุมาจากไม่พอใจที่พักพวกเคยถูกอริรุมทำร้ายต่อหน้าสาวซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่สอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งข้อหารวมถึงติดตามตัวผู้ร่วมก่อเหตุอีก6คนมาดำเนินคดีค่ะ